จากจังหวัดนครพนมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวผ่านทางหน้าจอต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะไปดูหมู่บ้านโอ่งโอ่งสวยได้ด้วยมือของเรานะคะคุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าจะสวยสมคำร่ำลือขนาดไหนค่ะนี่เลยคุณผู้ชมเมื่อก้าวเท้าผ่านเข้ามาที่บ้านหนองปลิงนะคะตำบลวังชะพลูอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ต้องสะดุดตากับโอ่งซีเมนต์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชมคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกโอ่งเหล่านี้นะคะว่าโอ่งเล่าเรื่องตั้งเรียงรายนะคะบางใบเนี่ยก็วาดภาพลงไปด้วยบางใบเนี่ยก็จะเป็นโอ่งเปล่าๆยังไม่ได้ผ่านการแต่งแต้มสีสันเข้าไปแต่สวยจริงๆนะคะดูการไล่สีของเขาไม่ธรรมดาโดยภาพที่วาดนะคะคุณผู้ชมก็สวยงามแตกต่างกันไปคนละแบบเลยมีทั้งวิวทิวทัศน์ความสวยงามในชนบทวิถีชีวิตการทำไร่ทำนาของชาวบ้านเกษตรกรมีรูปพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตในยามเช้าก็มีตลอดจนรูปวัดนะคะแล้วก็รูปเจดีย์ต่างๆด้วยคุณผู้ชมคะวาดรอบโอ่งเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตมีความโค้งมนนะคะภาพวาดของมันเนี่ยจึงดูเป็นภาพแบบพาโนรามายังไงอย่างนั้นเลยแล้วแสงสีเงาเนี่ยตกกระทบที่จับลงไปนะคะยิ่งให้ภาพแต่ละภาพเนี่ยมีบรรยากาศที่เหมือนภาพมีชีวิตชีวาขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยนะคะเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของงานศิลปะบนโอ่งกันสักหน่อยก็คือคุณนิเวศนกทองนะคะคนนี้เลยอายุ65ปีท่านนี้เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยมีเปียกโปสเตอร์ผู้วาดโปสเตอร์หนังชื่อดังในอดีตเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นไอดอลส่วนที่มาของการรังสรรค์งานศิลป์สวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากว่าเดิมทีคุณผู้ชมชาวบ้านเขาไปซื้อโอ่งมานะคะเพื่อมารองน้ำฝนที่บ้านแต่ต่อมาเนี่ยโอ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ใช้นะคะถูกวางทิ้งไว้หลังบ้านบางใบก็ชำรุดแตกบ้างก็เลยคิดกับผู้นำหมู่บ้านดีกว่าแล้วก็ชาวบ้านด้วยให้นำโอ่งเนี่ยมาวาดรูปนะลงไปในโอ่งนี่แหละเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาเช็คอินแล้วก็เข้ามาชมงานศิลปะได้ซึ่งก็มีชาวบ้านช่วยกันออกเงินไปซื้อสีซื้ออุปกรณ์เขียนภาพต่างๆนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยออกแรงเขียนให้ฟรีเลยบางครั้งนะคะก็ออกเงินซื้อของเองด้วยก็มีเหมือนกันเพื่ออยากให้หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าในประเทศไทยยังไม่มีแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมเราไปถามผู้ใหญ่บ้านหนองปลิงกันสักหน่อยชื่อคุณสุภาพนะคะเล่าให้ฟังว่าโอ่งเก่าเหล่านี้คุณผู้ชมถ้าถูกทิ้งไว้ก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใช่ไหมเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้จึงได้ประชุมหารือกับชาวบ้านนะคะเพื่อหาข้อสรุปได้ว่าควรนำองค์เหล่านี้ล่ะค่ะมาทำเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านไปซะเลยโดยอาจารย์นิเวศนะคะอาสาเขียนรูปให้ค่ะขณะนี้ก็เขียนไปแล้วนะคะเกือบ30ใบค่ะก็คาดว่าอีก1เดือนคุณผู้ชมคะก็คงเขียนได้ทั้งหมด120ใบทั่วหมู่บ้านจริงๆค่ะนี่แหละค่ะหมู่บ้านโอ่งเล่าเรื่องโอ่งสวยด้วยมือเรานั่นเองค่ะก็ไปเช็คอินถ่ายภาพกันได้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่